FC จังหวัดไหนครับจังหวัดไหนจันทร์ครับผมจังหวัดไหนครับอยู่นครราชสีมาครับนครราชสีมาอยู่ใกล้ๆโคราชนะครับผมเฮ้ยอยู่ที่เดียวกันอยู่นี่วันนี้จัดล้อใหม่ป้ายแดงตัวนี้ครับเป็นยางใหม่เอ้ยเอที3ยางอาทิตย์ครับผมเป็นหลุดทำไมเนี่ยเล่นจ้าเอ๋ป่ะจ้าอันนี้คือเป็นแม็กงานคอมมิ่งของจันทร์เซอร์วิสนะครับแล้วก็ยางมาตี3มาดูนี่มาเบิ่งยางของเราครับมาเบิ่งมาเบิ่งจับตั้งกันตรงๆมึงเบิ่งยางเก่าก่อนนี่ช่างอาทิตย์ครับพี่เขาถามว่ายางเก่าเทินได้ไหมเส้นละพันอ๋อก็เทินได้4เส้นครับอ๋อเทินได้4เส้นเทินได้4เส้นครับถ้าเทิน8เส้นมันจะสูงไปโอ้ยไม่ใช่เอ้าถามว่าเทินเส้นละพันได้ไหมถ้าเทินเส้นละพันได้ FC เขาจะมาขอซื้อต่ออ๋อถ้ามี FC มาซื้อผมเทินแล้วทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆปวดแค่เลยเนี่ยยางเป็นต้นยางตัวนี้เป็นยางปี2022ประมาณคืออย่างงี้ช่างอาทิตย์รถคันนี้พี่เขาซื้อมาป้ายแดงครับไม่เคยเข้ามาตั้งศูนย์ที่เราเลยแม้แต่ครั้งเดียวทีนี้พี่เขาก็ไปตั้งที่อื่นครับไม่ได้มาหาเราไม่ได้มาหาทีนี้เขาก็เลยคิดว่ามันเป็นที่โชคพี่ก็เลยไปเปลี่ยนโชคมาแล้วเป็นโชคซุปเปอร์พอเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่หายไม่หายเพราะมันเป็นที่ศูนย์หรอครับรุ่นนี้นะสิบอกให้ฟังครับผมถ้าเราตั้งศูนย์ให้มันตรงเวลาวิ่งมันจะกินยางด้านในเราต้องตั้งให้มันกินนอกประมาณ 5% ถึง 10% ตั้งให้มันกินด้านนอกเวลาวิ่งมันก็จะตรงถ้าเราตั้งให้มันตรงเวลาวิ่งมันก็จะกินด้านในเฉพาะรุ่นนี้ป่ะครับเฉพาะดีแม็กตัวนี้ชมนี้ชมนี้ชมนี้ทีนี้ตอนแรกเด้อรถเจ้าเนี่ยมันกินแต่ล้อหน้าคู่เดียวพอมันกินปุ๊บเจ้าก็เลยเอายางคู่หน้ามาใส่หลังแล้วเอายางหลังไปใส่หน้าตอนเอายางใส่หน้าดอกสวยสวยวิ่งได้แค่เดือน2เดือนดอกหมดเกลี้ยงเลยไม่เอาแบ่งไม่ขังหายไปเลยกินไม่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่ายางเบียดตัวเนี่ยมันดีนักดีหนาวันนี้ผมจะเอายางตัวนี้ให้เด้อมอนเตอร์ยางมอนเตอร์ตัวนี้มันจะวิ่งได้นานกว่ายางตัวนี้ด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราตั้งศูนย์ดีตั้งศูนย์ให้ฟรีตั้งศูนย์ให้ฟรีรับประกันให้ด้วยวันไหนขึ้นมากรุงเทพผ่านไปผ่านมาอยากจะมาเช็คศูนย์ฟรีก็เข้ามาเช็คเราดูแลศูนย์ร้อยฟรีภายใน2ปี2ปีโอ้เราดูแลกันไปเอฟกับยาง FC อยู่ไกลเรายืดเวลาให้ได้อีกเอา2ปีกับ1วันโอ้สุดยอดสุดยอดงั้นผมเอาให้เวลา2ปีกับอีก1ปีโอ้ย2ปีกับ1ปี3ปีวันนี้มาเปลี่ยนชุดใหม่เลยยางไม่ใช่ปัญหาไปเดินดูสีล้อก็มากิน4เส้นเลยมั้ยอันนี้กิน4เส้นไปตามมาล้อหน้าล้อหลังซ้ายล้อหน้าซ้ายกินโอ้โหโอ้โหอดิสึกสึกล้อหน้านี่ไม่ควรสึกนะเพราะว่าช่วงเพิ่งเข้าพรรษาได้เดือนเดียวเออไม่ควรสึกมันยังไม่ควรสึกพรรษาโอ้ยแต่มันเป็นทางโอ้ยไปไปครับไปคุณละเพื่อนครับครับโอ้โหกินข้าวกินเนี่ยกินอย่างกินอย่างคักช่างอาทิตย์มันจะระเบิดแล้วนี่โอ้ยดูถึงรวนแล้วเนี่ยถึงผ้าใบถึงผ้าใบแล้วทำไมแม่บ้านไม่รีบหามาเปลี่ยนแล้วเนี่ยโอ้ทำอะไรอยู่มันรอถูกหวยถ้ามันระเบิดก่อนมันยังไงเนี่ยอุ้ยนี่แหละครับศูนย์หล่อสำคัญมากๆเลยพี่ครับผมหรือว่ามองไม่เห็นทีแรกมองไม่เห็นข้างในครับนี่ข้างในเลยก็เพราะว่าโจแต่ข้างนอกเพิ่งเห็นวันเมื่อกี้วันนี้เพิ่งเห็นเนี่ยจ้างจานเปิดให้ดูดิเพิ่งถามจริงเหรอตอนที่ขับมาไม่กลัวเหรอก็หรือว่ากลัวย้อนหลังมันเชิงจะสายๆครับแต่พอเห็นแล้วโอ้ยอ่ะสมมติว่าถ้าใส่คืนวิ่งสัก3เดือนกล้าวิ่งมั้ยไม่กล้าเลยครับตอนมาเห็นแล้วมั้ยเอาแค่ใส่ครับตอนนี้ยังไม่กล้าวิ่งครับเพราะว่าตอนนี้รู้แล้วเมื่อก่อนมันไม่รู้เราไปไหนเพราะว่ารถตัวนี้มันมักกินยางพอไม่รู้แล้วก็ไม่อ่ะมาดูร้านนี้พอรู้แล้วโอ้หนักตัวเนี่ยบางทีไปใส่ชกมามันก็ไม่จบเพราะว่ามันแก้ผิดประเด็นแต่ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นในการขับขี่อ่ะดูตัวนี้ช่างอาทิตย์ตัวนี้คืออดีตอันนี้เดี๋ยวมาช่วยกันนับมีกี่แผล1แผล2แผล3แผล4 5 6 7 8 9 10เนี่ย10 20 30เอาฝั่งนี้อีกเขาเรียกว่านักรบต้องมีบาดแผลตอนนี้นักรบไปหลายสมรภูมิมันกับแผลมันเยอะเกินก็แผลมันหลายเกินอ่ะคุยกันต่อครับรถเจ้าเนี่ยสยามบิดต้นมันเป็นแผลแบบนี้ครับผมช่วงล่างไม่ต้องทำนะวันนี้ห้ามทำช่วงล่างห้ามทำเบรกห้ามทำโช๊คแค่เปลี่ยนยางตั้งศูนย์ครับผมเรามาลองดูว่ายางมอนเตอร์จะเป็นแบบนี้มั้ยต้องลองอยากลองโอเคครับไอ้อย่างเงี้ยเราสองคนพนันกันเลยเราคิดว่าเป็นไหมไม่รู้ว่าต้องลองเราคิดว่าเป็นเพราะว่าของเก่าก็เป็นเพราะแค่เปลี่ยนยางเฉยๆมันจะหายได้อย่างไรใช่ไม่ใช่แต่ตอนนี้เปลี่ยนชกไปแล้วยังเป็นเลยเป็นเลยแต่วันนี้ผม
แค่ใส่ยางให้อย่างเดียวครับทางนี้บอกว่าไม่เป็นทางนี้บอกว่าเป็นจริงจริงแล้ววิ่งแค่2เดือนก็เห็นอาการแล้วใช่ใช่ครับเห็นอาการเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูถ้าเป็นลักษณะนี้น่าจะไปถึงเดือนป่ะถึงเดือนไม่เห็นแล้วแหละป่ะผมจะพาไปดูคันนี้ป่ะตามมาหน้าก็จะระเบิดแล้วครับผมตามไปดูคันรถทางอาทิตย์รถฟอร์จูเนอร์คันนี้นะใส่ยางมอนเตอร์เอทีสามวิ่งมาแล้ว2ปีครึ่งตอนนี้วิ่งไปประมาณ 75,000 โลไปดูดอกยางก่อนว่ามันเป็นคล้ายๆปวกแค่ไหมปวกแค่ไหมจะเหมือนของผมหรือเปล่าแต่ลองดูเลยนี่วิ่งมาแล้วมันเป็นรอยไหมไม่มีรอยเลยครับเนี่ยมีรอยกินไหมอันนี้2ปีแล้วครับก็ดูยางก่อนครับนี่ยางปี22โอ้นี่ปี24แล้วใช่วิ่งมา2ปีแล้วไม่บวมแล้วก็ไม่กินแบบเมื่อกี้ด้วยเห็นไหมใช่ครับไม่กินนอกกินในดอกยางยังเต็มอยู่เลยกิ๊กเลยไปดูตอนนี้ตอนหน้าดูสิไม่มีรอยเลยกินก็เสมอด้วยครับไปดูสี่ล้อเลยอย่าดูแค่สองล้อเดียวทุกล้อเลยนี่ยี่ห้อเดียวที่เจ้าใส่เมื่อกี้แล้วครับผมเลือกยางถูกต้องเลยเห็นไหมเขาวิ่งมา2ปีแล้วเนี่ยไอ้ยางยี่ห้อเดียวกันนะแต่ช็อกเป็นคนละยี่ห้อนะตัวนี้ดูมันช็อกโชคตัวนี้มันโชคโปรเฟนเดอร์แต่ของเขาใส่ยี่ห้อจำเดอร์เลยนี่เห็นไหมเขาไม่กินเลยนะใช่ครับเยี่ยมของเจ้าทำไมมันเบิ้ลคักเบิ้ลแน่เถอะไม่ตะบานก็ไม่มีปวกหน้าเถอะมันกินคักเนาะครับไม่ดีครับหมดเป็นที่สวนหรอมาหาทางจันจบแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ